ได้จำนวนส.ส.เพียง2ท่านเราก็คาดหวังไว้มากกว่านั้นฉะนั้นพรรคชาตินาก้าก็ถือว่าเมื่อเราได้2เสียงเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านเพราะเราไม่ได้เสียงข้างมากไม่ได้เสียงมีจำนวนเยอะเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของการติดต่อการเข้าร่วมรัฐบาลต่างๆนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมีเสียงที่เกิน300ขึ้นไปนะครับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็เที่ยวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นกันที่ประมาณ310ก็คิดว่าเสถียรภาพก็ถือว่าโอเคนะฮะเพียงแต่ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันก็อยู่ภายใต้บทเฉพาะการที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันโดยมีเสียงของวุฒิสมาชิกเข้ามาอีก250มาโหวตร่วมกับส.ส.500ดังนั้นผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งก็คือต้องได้375ฉะนั้นก็จะต้องไปดูว่า310เสียงเนี่ยผมใช้คำว่าประมาณก็ยังขาดอีก60กว่าเสียงก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าการตัดสินใจของวุฒิสมาชิกจะเป็นอย่างไรในการที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่นั้นมีเสียงเกิน375ถ้าเกิดเชิญพรรคชาตินาก้าเข้าร่วมหนึ่งแล้วไปวันนี้สิครับเราก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมคือพรรคชาตินาก้านะครับเราพูดมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับเราอยากเห็นการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็อยากเห็นการเมืองที่มีการหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันได้แล้วก็ลดความขัดแย้งต่างๆอันนี้เป็นจุดยืนของเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยพรรคชาตินาก้าไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีความขัดแย้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยต้องพูดคุยกันฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามปฏิทินทางการเมืองเราก็ต้องหารือกันในพรรคนะครับขั้นตอนในต่างๆตอนนี้ทางพรรคก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยเพราะทุกคนก็เหนื่อยกันมา2เดือนยังไม่ได้เจอกันเลยนะเนี่ยตั้งแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยหัวหน้าพรรคก็โทรมาบอกผมว่าไปต่างประเทศผมก็บอกเดี๋ยวกลับมาก็ต้องมาพูดคุยกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ผมก็คิดว่าวันนี้ก็การเมืองก็เดินมาถูกทางแล้วล่ะในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็ดำเนินการอะไรต่างๆบรรยากาศแบบนี้ผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่ทุกพรรคก็ไม่มีใครออฟชายใครนะครับก็ให้ที่หนึ่งเขาจัดรัฐบาลไปนะครับส่วนที่หนึ่งเขาเมื่อเขาเป็นคนจัดรัฐบาลแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆก็เป็นการตัดสินใจของพรรคที่หนึ่ง